ผมเชื่อว่าการเดินทางออกมาท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและหัวใจที่พร้อมจะออกมาสัมผัสกับความงามและบรรยากาศของโลกกว้างใบนี้การได้ออกมาเจอผู้คนอีกมุมนึงก็สอนให้ผมได้เรียนรู้และรู้จักกับคำว่าชีวิตมากขึ้นการออกมาอิ่มใจสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบมีชีวิตริมโขงนะเชียงคานเมืองแห่งความสงบที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีรอยยิ้มจริงใจความเป็นกันเองคือสิ่งที่ทำให้ผมอุ่นใจเมื่อได้มาสัมผัสบางอย่างการแลกมาด้วยคำว่าลำบากแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือทะเลหมอกกว้างๆไกลสุดลูกหูลูกตาการรองรับนักท่องเที่ยวถูกบริการไว้อย่างมากมายสะดวกสบายไม่ต้องกลัวจะลำบากเมื่อเรามาถึงที่นี่การท่องเที่ยวของผมในครั้งนี้ที่รู้สึกว่ามันคุ้มกับการออกมาจากนอกกรอบเล็กๆมาเจอโลกที่สวยงามได้เจอกับมิตรภาพที่ดีนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆยังมีอีกหลายอย่างที่รอให้เราออกไปเจอกับมันบางอย่างถ้าอยากให้เข้าใจไม่ใช่เพียงแค่พูดให้ฟังเราต้องทำให้ดูจริงแล้วผมอยากจะบอกคนพิการเองว่าเฮ้ยท้ายสุดแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของหัวใจถ้าใจคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก้าวออกมาคุณออกมาชื่นชมความงามของสังคมของโลกใบนี้และที่สำคัญฮะการออกมาอยู่ร่วมสังคมกับคนพิการเองในสังคมเนี่ยผมว่ามันจะทำให้คนในสังคมเองได้เรียนรู้ผ่านคนพิการได้เข้าใจคำว่าคนพิการได้มากยิ่งขึ้นครับ